ผู้สมัครส.ส.สระบุรีพรรคเพื่อไทยเจอขุดเรื่องส่วนตัวแฉแนวคิดการเมืองสิริพัฒน์จึงธีรพานิชเคยเขียนข้อความบนโลกโซเชียลมีเดียก่อนที่จะมาสมัครส.ส.ด้วยถ้อยคำรุนแรงเจ้าตัวต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงและขอโทษสังคมสิริพัฒน์ปรากฏชื่อเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.สระบุรีพรรคเพื่อไทยซึ่งประกอบด้วยเขต1คานิษฐานันท์เทียมประเสริฐเขต2อัตพลวงประยูนเขต3สิริพัฒน์จึงธีรพานิชและเขต4บุญส่งเกิดคำปี2563สิริพัฒน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมม็อบ10สิงหาที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจึงตกเป็นเป้าโจมตีจากปีกอนุรักษ์นิยมจริงๆแล้วตัวสิริพัฒน์เองไม่ได้เป็นแกนนำกลุ่มราษฎรแต่คนแถวหนองแคสระบุรีไม่ค่อยรู้จักบทบาทในโลก3นิ้วมากนักแต่จะคุ้นเคยกับคนในตระกูลจึงธีรพานิชมานานกว่า60ปีเพราะประกอบกิจการโรงงานเส้นหมี่มีชื่อเสียงในย่านหินกองหนองแคและมีโรงสีข้าวอยู่ที่บ้านลำอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีอีกด้วยสิริพัฒน์จบปริญญาตรีวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์รังสิตปริญญาโทอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสแอนด์โพลิติกส์ควีนแมรี่ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟลอนดอนนายแผ่นพับที่แนะนำตัวระบุว่าเคยเป็นอาจารย์พิเศษธรรมศาสตร์ลำปางนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานและนักคิดนักเขียนสตรีนิยมมีแรงบันดาลใจทางการเมืองคือลุงฉัตรชัยศิลาภรณ์เป็นอดีตส.ส.สระบุรีพรรคไทยรักไทยในปี2548หลังพ่ายแพ้แก่วัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณในการเลือกตั้งเมื่อปี2550ฉัตรชัยก็วางมือสิริพัฒน์จึงต้องสู้กับเสี่ยเม้งการเลือกตั้งส.ส.สระบุรีสมัยที่แล้วปรพลอดิเรกสารจับมือสัญญาบุญหลงสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐแต่ปี2563สัญญาก็หวนคืนถิ่นเก่าลงสมัครนายกอบจ.สระบุรีโกยแต้มเข้าป้ายแบบสบายๆและคว้าตัวอรรถพลวงประยูรมาเป็นรองนายกสัญญาบุญหลงเป็นลูกชายเดชบุญหลงนักธุรกิจการเมืองที่ใกล้ชิดพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารตั้งแต่สมัยทำธุรกิจอุตสาหกรรมสิงห์ทองเรื่องตั้งปีนี้สัญญาแยกทางกับปรพลไปจับมือกับทายาทบัญญัติวงประยูนอดีตส.ส.ลพบุรีและอดีตส.ส.สระบุรีโดยครั้งแรก2พี่น้องวงประยูนเปิดตัวกับพรรคพลังประชารัฐแต่เมื่อเจรจากับพรรคเพื่อไทยสำเร็จสัญญาก็ดึงอรรถพลมาลงสมัครส.ส.สระบุรีเขต2แต่องค์อาจยังคงสวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐตามเดิมพรรคเพื่อไทยที่สระบุรีจึงฝากความหวังไว้ที่เขต1และเขต2ส่วนสิริพัฒน์คงเจองานหนักเพราะเสียเม้งคนใกล้ชิดอนุทินคงทุ่มเต็มที่